็อยู่กับช่อง Kenwoo Sport Channel กันเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับผมเด็กเฝ้าร้านประจำร้าน Kenwoo Sport นะครับก็วันนี้ทางผมเนี่ยมีไม้1ตัวที่ได้ซื้อเองแล้วก็มาทดลองตีเองแล้วอยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจที่จะซื้อเจ้าไม้ตัวนี้อยู่นั่นก็คือ Aeronaut 7000 i กันนะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมได้ตีมาเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบเดือนเกือบ2เดือนแล้วก็เดี๋ยวอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วมาบอกข้อมูลเบื้องต้นของไม้ตัวนี้ให้ฟังกันนะครับโอเคครับผมคราวนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าไม้ Aeronaut 7000 i นะครับผมคราวนี้เราต้องบอกก่อนว่าไม้ตัวนี้ครับมันเป็นไม้ตระกูลของ Instinct อ่ะครับมันจะเป็นไม้เบาน้ำหนักอยู่ที่79กรัมนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องที่สีสันของไม้กันนะครับคือไม้เนี่ยทางที่เราเห็นจับครั้งแรกแล้วเราดูสีเนี่ยเรารู้สึกว่าสีมันจะหวานๆนะครับผมทางร้านเราเลยตั้งชื่อให้มันว่า Candy Stick ครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคไม้เบื้องต้นของเจ้า Aeronaut 7000 i นะครับผมหรือว่าเจ้า Candy Stick ของเรากันนะครับโอเคครับผมวิธีการดูว่าสเปคไม้เบื้องต้นของไม้ลีนิงนะครับดูที่ตรงไหนให้ดูที่ตรงก้านตรงนี้ครับไอ้ตรงด้ามอะครับโทษทีครับผมอย่างตัวนี้เขาบอกว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ก้านกลางน้ำหนัก79กรัมบาลานซ์พอยต์อยู่ที่322นะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าตรงเนี้ยมันก้านกลางจริงหรือเปล่าโอเคโอเคพอรู้สึกที่จับเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันอ่อนหรือว่ามันแข็งจนเกินไปนะครับมันจะอยู่ที่กลางๆอันนี้ถูกต้องครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงครับคือตัวเนี้ยในตัวด้ามไม้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าจากที่เราจับแล้วเราลองไปเทียบกับหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นไซส์กิฟต์ S1 อะครับคือกิฟต์เล็กสุดของที่ลีนิ่งเขาทำมาครับผมจุดเด่นของไม้ Aeronaut 7000 i นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาตรงเนี้ยจะไม่มีในรุ่นอื่นๆของตระกูลของลีนิ่งนะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นรูตรงเฟรมไม้ของเขาครับตรงเนี้ยครับมันชื่อเทคโนโลยีว่า Airstream อะครับถ้าเรียกง่ายๆมันคือมันเป็นรูระบายอากาศนะครับถ้าเข้าใจง่ายๆข้อดีของตัวเนี้ยมันจะเวลาเราตีเนี่ยมันจะทำให้ไม้มันเบาขึ้นแล้วก็ไม้ผ่านอากาศได้ง่ายขึ้นนะครับคือเหมาะสำหรับการคอนโทรลลูกหรือการตีไม้เร็วหน้าไม้เร็วๆตัวเนี้ยครับจะช่วยได้ดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกับโทโบชาร์จิ่งนะครับให้เราจะได้เห็นว่าเห็นไหมครับว่าตรงเฟรมตรงเนี้ยครับโทโบชาร์จิ่งจะไม่มีรูจะมีแค่เฉพาะของ Aeronautนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูกับคาลิบ้าครับนี่เห็นไหมครับคาลิบ้าก็จะไม่มีรูนะครับผมอันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไม้ตระกูล Aeronaut เลยนะครับจะมีรู Airstream นะครับผมโอเคครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความยาวของไม้กันนะครับผมซึ่งทำไมเราถึงต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าความยาวของไม้เจ้า 7000 i เนี่ยมันเป็นไม้ที่สั้นกว่าถึง5มิล นะครับผมซึ่งมันจะเหมือนกับตัวของ7000ซึ่งเป็นตัวรุ่นพี่ของมันนะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับความยาวของมันระหว่าง 7000 i กับ 7000 นะครับผมเรามาดูกันว่ามันความยาวเท่ากันไหมโอเคเท่ากันเป๊ะๆ เลยนะครับผมคราวนี้เราจะมาเทียบกันกับไม้ไซส์ปกตินะครับก็คือ675 มิล นะครับผมอย่างเจ้าตัวเจ้าตัว 7000 B นะครับผมซึ่งไม้ตัวนี้เดี๋ยวรอทำรีวิวอีกสักพักหนึ่งครับผมไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่คิสตี้ใช้มีคนรีวิวมาบอกว่าดีมากๆนะครับผมตัวเด็กเฝ้าร้านก็อยากได้นะครับโอเคครับผมเห็นไหมครับความแตกต่างของ7000 B กับ 7000 i นะครับความยาวเนี่ยครับชัดเจนมากมีความห่างกันถึง5มิล นะครับคือต้องบอกก่อนว่าน้ำหนักความยาวโทษทีครับความยาวของไม้เนี่ยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่675มิล นะครับแต่เจ้าตัวพระเอกของเราอย่าง 7000 i ตัวเนี้ยครับมันจะมีความยาวแค่670
670มิลนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจเรื่องต่อไปกันนะครับโอเคครับผมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ร้านเราร้านเคนวูเราเนี่ยได้ลองทำการเปรียบเทียบเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงของไม้7000 i กับไม้7000ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออกมาก่อนนะครับผมสิ่งแรกเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นว่ามันเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยครับคือเรื่องของกิฟต์ครับผมกิฟต์ของเจ้าตัวของ7000เนี่ยมันจะเป็นกิฟต์ S2 ซึ่งมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่ส่วนในขนาดเดียวกันเนี่ย7000 i เขาทำมาเป็นกิฟต์ไซส์ S1 ซึ่งมันเป็นกิฟต์เล็กครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูเปรียบเทียบกันให้ดูถึงตัวกิฟต์นั้นนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เป็นของ7000อันนี้เป็น 7000i ตัวนี้เป็นกิฟต์ไซส์ S1 อันนี้ S2 มันจะตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับผมซึ่งข้อดีของกิฟต์ไซส์ S1 เนี่ยครับมันดียังไงคือมันเหมาะสำหรับคนเอเชียครับผมซึ่งแล้วอีกอย่างมันสำหรับตัวผมเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราเล่นประเภทคู่แล้วต้องการพลิกไม้ไวๆการที่มีกิฟต์เล็กๆเนี่ยจะช่วยได้นะครับผมทำได้ดีมากต่อมาสิ่งที่สำคัญต่อมาที่เป็นข้อแตกต่างครับผมใช่ครับว่าไม้เนี้ยมันมีความยาวถึง600ต้องใช้ว่าแค่670มิลนะครับผมทั้งคู่เลยแต่จุดที่เป็นข้อแตกต่างกันที่ชัดเจนมากและน้อยคนจะสังเกตนะครับคือความยาวของตัวด้ามครับผมเรามาดูกันอันนี้ผมแปะไว้ไม่ใช่ราคานะครับผมมุกนี้ไม่รู้ราคาหรือเปล่าคือความยาวของด้ามตัวเนี้ยมันอยู่ที่205มิลแต่ตัวนี้เขาลดความยาวของด้ามเนี่ยให้เหลือแค่200แต่คราวนี้พอในขณะเดียวกันพอตัวด้ามความยาวด้ามลดลงสิ่งที่แทนมาด้วยเนี่ยครับคือมันจะเป็นเรื่องของความยาวของก้านก็จะมากขึ้นอย่างความยาวของตัวเนี้ยครับจะอยู่ที่210มิลซึ่งตัวนี้ครับจะมีหลายๆคนที่ค่อนข้างจะบ่นว่าเฮ้ยก้านมันสั้นไปหรือเปล่าอะไรครับทำให้เวลาอาจจะเป็นปัญหาในการตีลูกตบที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยคล่องมือเลยหรือว่าตีลูกเซฟแล้วรู้สึกว่ามันไม่คล่องมือเลยเนื่องจากว่าเฮ้ยตัวก้านมันสั้นนะแต่มันมีข้อดีนะครับว่ามันทำให้ดาดดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่คือคนจะมีปัญหาว่าเขากลัวว่าเขาเซฟไม่ถึงหลังตีตกไม่หนักอะไรเงี้ยครับทางตัวเนี้ยเขาเลยแก้ไขออกมาครับผมแก้ไขออกมาโดยที่ว่าโอเคงั้นฉันทำให้ด้ามมันสั้นลงแต่ฉันทำให้ก้านเนี่ยมันยาวขึ้นเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแรงสวิงในการตีในการตีลูกเซฟทำตีลูกตกให้มันได้ดีขึ้นตรงเนี้ยครับเป็นจุดเด่นที่พัฒนามาอย่างเห็นได้ชัดแล้วจากที่ผมได้ลองตีเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะเซฟได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบกับตัวของ 7,000 นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางร้านเคนวูลองศึกษาและลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูไฮไลท์ที่ผมไปตีมาหลายๆที่กันนะครับผมก็เชิญดูได้เลยครับผมI'm
ได้ลองเช่าไม้ Aeronaut 7000 i นะครับลองได้มาเกือบเดือนถึง2เดือนแล้วนะครับก็ตีตามกวนหลายๆกวนแล้วก็ลดปล่อยลูกด้วยนะครับก็จุดเด่นของไม้ตัวนี้ครับผมชอบคอนเซ็ปต์ที่ลีนิ่งเขาทำครับคือมันเป็นไม้5 U ครับแต่ว่าเขาทดแทนตรงที่ว่าโอเคไม้เบาแล้วกลัวว่าการตีลูกเนี่ยเขาจะไม่หนักอะไรเงี้ยเขาเลยเพิ่มที่ว่าเจ้าตัวนี้หัวมันบาลานซ์คอยล์ค่อนข้างหนักมากเป็น322แล้วพวกเวลาดีดอะไรพวกนี้ครับต้องบอกว่าคนที่ชอบเล่นลูกหน้ากับลูกตรงกลางรับลูกตกเนี่ยครับตรงนี้ทำได้ดีมากๆเลยส่วนลูกตกต้องบอกว่าทำได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่ไปตกวิ่งตกซ้ายขวาเทเยอะๆแต่ว่าถ้าขึ้นในตกจังหวะเดียวแบบนี้ครับค่อนข้างหนักเพราะว่าหัวแบบไม้หัวไม้อะครับที่มีน้ำหนักครับทำให้ลูกตกค่อนข้างไปได้แรงลูกเซฟครับลูกเซฟได้ง่ายมากส่วนตัวคือช่วงนี้ก็น้ำหนักเยอะด้วยแล้วก็วิ่งไม่ค่อยไหวอะไรครับไม้ค่อนข้างจะช่วยในการตีในการกระทบลูกให้ลูกมันออกไปได้ง่ายขึ้นตรงนี้ทำได้ดีมากส่วนตัวคือชอบเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่ายแล้วก็เป็นไม้5 U ที่ไม่เบาและไม่หนักจนเกินไปครับครับผมก็ถ้าใครที่อยากได้ไม้ที่เบาตีง่ายตีสนุกกระแทกมีน้ำหนักดาดได้ดีเลยแหละแล้วก็แย็บโคตรเนี่ยไม้ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าชอบคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Kenwood Sport Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับทางร้านเราเนี่ยมีเพจแล้วก็มี Channel YouTube ครับชื่อ Kenwood Sport Channel ครับก็ถ้าอยากให้รีวิวไม้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาหรือทักมาในแฟนเพจได้เลยครับก็ทั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ